สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องที่น่ายินดีของบ้านเมืองมาบอกกล่าวเช่นเคยนะครับก็คือประเทศไทยได้รับเกียรติให้ชนะการโหวตจากเวที Travel Bulletin นะครับที่เรียกว่ารางวัล Star Award 2018ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรยกให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกทั้งยังเป็นอันดับที่2ในประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้ Travel Bulletin เป็นนิตยสารชั้นนำในสหราชอาณาจักรนะครับที่นำเสนอข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆให้กับผู้ประกอบการด้วยสำหรับ Star Award 2018เป็นรางวัลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับที่มีการจัดอันดับในลักษณะนี้มากว่า20ปีแล้วนะครับก็เป็นภาพพจน์ดีๆของประเทศไทยในสายตาชาวโลกอีกครั้งหลังจากที่เราได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้คนอันดับหนึ่งของโลกจากนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำสหรัฐซึ่งผมก็ได้นำมากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ในระยะ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบร้อยละ10โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแย้งทางการเมืองบนท้องถนนเรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.14 ล้านล้านบาทในปี2557และคาดว่าจะมีรายได้สูงขึ้นถึง2ล้านล้านบาทในสิ้นปีนี้โดยในปีที่แล้วประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเกือบ36ล้านคนนับว่ามากที่สุดติดอันดับ1ใน10ของโลกอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตลาดภายในประเทศหรือการส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทยก็เป็นอีกนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงท้องถิ่นให้มากที่สุดเกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในทุกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทานอาทินโยบายเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้ตลอดปี2561โดยพี่น้องประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายเช่นค่าอาหารและค่าที่พักในการท่องเที่ยว55เมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ4เดือนนะครับจากการสำรวจไปที่ท่องเที่ยวหรือหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลที่สำคัญของแต่ละจังหวัดจากสื่อออนไลน์ได้ไม่ยากในยุคดิจิตอลนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสำรวจความเรียบร้อยอย่าเอาเปรียบและก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบแจ้งเตือนภัยกล้องวงจรปิดเครื่องเล่นต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งความสะอาดของห้องน้ำและสถานที่ให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทั้งนี้จะได้สร้างความประทับใจจนอยากจะกลับมาเยือนใหม่หรือบอกต่อกันไปนะครับอย่าเข้ามาเที่ยวครั้งเดียวแล้วก็เข็ดไม่อยากจะมาอีกมีน้องชนที่รักครับการกระจายรายได้และการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นนอกจากการท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาแล้วรัฐบาลยังส่งเสริมวงจรเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กระจายทั่วทั้งประเทศโดยส่งเสริมการตั้งตลาดประชารัฐเพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีสถานประกอบการได้มีพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดประชารัฐ10ประเภทจากหลายกระทรวงกว่า 6,600 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนต่างๆอีกด้วยตลอดเวลา8เดือนโดยมีผู้ผลิตเกษตรกรผู้ประกอบการมาลงทะเบียนเพื่อนำสินค้ามาขายในตลาดกว่า 100,000 รายและได้รับการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายแล้วกว่า 96,000 รายหรือ191สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 1,200 ล้านบาทหรือกล่าวได้ว่าเราสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 1,800 บาทต่อเดือนทั้งนี้ตลาดประชารัฐจะเป็นตลาดต้นแบบในอนาคตที่จะเน้นการสร้างมาตรฐานใหม่คือความสะอาดปลอดภัยสะดวกและไม่ใช้โฟมลดถุงพลาสติกโดยมีการตรวจมาตรฐานเป็นระยะนะครับปัจจุบันก็มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากและดีร้อยละ37โดยมีเพียงร้อยละ19ที่ต้องรับการปรับปรุงต่อไปอย่างไรก็ตามทุกมาตรการทุกนโยบายรัฐบาลก็มุ่งเน้นการสร้างกลไกสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้จัดให้มีการอบรมและแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐครบทุกจังหวัดแล้วรวมทั้งเรียกมาอบรมแล้ว25จังหวัด 3,000 กว่าคนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโดยตั้งคลินิกผู้ประกอบการระดับอำเภอและเปิดให้มีการอบรมไปแล้วจำนวนมากกว่า 6,000 รายในอนาคตก็ยกระดับตลาดประชารัฐให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพเสนอบรรจุกิจกรรมต่างๆไว้ในปฏิทินปีท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนจำนวน171ตลาดใน70จังหวัดทั่วประเทศ
รวมทั้งให้เป็นตลาดรองรับสินค้าเกษตรหรือเป็นแหล่งระบายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะสินค้าลดตลาดพร้อมขยายผลตลาดประชารัฐไปยังส่วนราชการที่มีความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด475แห่งทั่วประเทศโดยก้าวต่อไปของโครงการตลาดประชารัฐกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตลาดขยายตลาดประชารัฐในพื้นที่ให้เป็นไปในลักษณะตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรคัดเลือกและสนับสนุนเกษตรกรในการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมได้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดอีกทั้งคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีการดำเนินการเป็นเลิศของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบและถอดบทเรียนผลความสำเร็จสู่การดำเนินงานของตลาดประชารัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปผมเองนั้นก็เห็นว่าตลาดคือวิถีชีวิตของคนไทยแทบทุกกิจกรรมเกิดขึ้นที่ตลาดทั้งอาหารการกินการค้าขายและเปลี่ยนสินค้าไปจนถึงการจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์ชุมชนหากรัฐสามารถเข้าไปสนับสนุนสร้างความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนสร้างงานสร้างรายได้ในระดับฐานรากได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งเงินจากกิจกรรมสีเทามาหล่อเลี้ยงวงจรเศรษฐกิจของชุมชนทุกคนประกอบสามอาชีพตามความถนัดและสร้างไทยไปด้วยกันนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องยางพาราและพืชผลเกษตรอื่นๆนะครับที่อาจจะมีราคาตกต่ำรัฐบาลก็กำลังเร่งหารือกับทุกๆฝ่ายนะครับต่างฝ่ายคงต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพครับในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าเงินราคาหุ้นและราคาสินทรัพย์ต่างๆในหลายประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกในช่วงแรกๆเกิดวิกฤตในประเทศเวเนซุเอลาจากปัญหาในประเทศและลุกลามมาจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมสูงขึ้นมาถึง 200% นะครับแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นได้ถึง 1,000,000% ในสิ้นปีนี้ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนประเทศอาร์เจนตินาประสบปัญหาเงินทุนไหลออกและค่าเงินอ่อนลงอย่างต่อเนื่องจนต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น60%เพื่อจะพยายามดึงดูดนักลงทุนและต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะครับไปเงินถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐและล่าสุดในเดือนสิงหาคมประเทศตุรกีก็ประสบปัญหาเงินไหลออกค่าเงินอ่อนลงกว่า40%เมื่อเทียบกับต้นปีเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นมากกว่า18%จนธนาคารต้องประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นดาว17.8นะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาแก้ปัญหาให้ได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เราเดินไปสู่จุดนั้นนะครับหลายประเทศที่ประสบปัญหาก็เกิดจากการที่มีภาวะการขาดดุลแฟดโดยด้านแรกก็คือการขาดดุลการคลังของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้มากนะครับมากเกินไปทำให้ต้องชดเชยโดยการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องซึ่งมักจะเป็นผลจากความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงเกินความจำเป็นส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศปรับสูงขึ้นจึงต้องประสบปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินเสื่อมมูลค่าในอัตราที่สูงอีกด้านก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งหมายถึงการที่รายได้สุทธิจากการขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศติดลบเพราะมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงกว่าที่ขายสินค้าส่งออกทำให้ต้องสูญเสียเงินสำรองระหว่างประเทศออกไปการขาดดุลแฝดนี้ได้บั่นทอนความมั่นคงด้านการคลังส่งผลต่อขีดความสามารถของประเทศในการรองรับความเสี่ยงและลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้มีการนำเงินทุนออกจากประเทศเหล่านี้และเงินตราของประเทศก็ได้อ่อนค่าลงมากในช่วงที่ผ่านมาปรากฏการดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นอาจติดโรคหรือประสบปัญหาในรูปแบบที่คล้ายกันนี้ได้โดยเฉพาะประเทศที่มีฐานะด้านต่างประเทศไม่เข้มแข็งนักเช่นมีเงินสำรองระหว่างประเทศต่ำหรือลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีหนี้ต่างประเทศในระดับสูงส่งผลให้มีนักลงทุนทยอยนำเงินออกนอกประเทศที่มีอาการเหล่านี้เช่นบราซิลอินโดนีเซียอินเดียและแอฟริกาใต้ที่ค่าเงินได้ปรับอ่อนลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้ประเทศไทยยังไม่รับผลกระทบมากนักเห็นได้จากค่าเงินที่อ่อนลงไม่มากและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประเทศของเราได้รับบทเรียนจากปี40ที่ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐเอกชนธนาคารพาณิชย์ต่างตั้งอยู่บนความพอเพียงมีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันส่งผลให้มีความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนที่สำคัญในด้านต่างประเทศเรามีปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับที่สูงล่าสุดณสิ้นเดือนสิงหาคมเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ที่เกือบ200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นับว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยและเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศของไทยเราพบว่าเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศสูงกว่าหนี้ระยะสั้นที่มีเงินตราต่างประเทศถึง 3.5 เท่าซึ่งหมายถึงเรามีเงินตราต่างประเทศในระดับที่เกินพอหากเราต้องการที่จะชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในวันนี้หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเราได้ทยอยคืนจนเหลือเพียง4%ของ GDP รวมทั้งพยายามปรับโครงสร้างให้เป็นการกู้ยืมระยะยาวมากขึ้นเป็นการกู้ภายในประเทศมากขึ้นนะครับฐานะด้านต่างประเทศที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากการสะสมความมั่งคั่งของประเทศการส่งออกสินค้าและบริการที่เติบโตสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับไทยได้อย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและธนาคารพาณิชย์ที่มีฐานะทางเงินที่มั่นคงรวมถึงการดำเนินนโยบายภาครัฐอย่างระมัดระวังมีวินัยการเงินการคลังโดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ141ซึ่งอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้นะครับและก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีกว่าหลักเกณฑ์สากลที่กำหนดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นไม่ควรสูงเกิน160ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นภาระที่เกินตัวของภาครัฐและที่ผ่านมาหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นของเราก็จะเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าการลงทุนใหม่และเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในอนาคตรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอีกด้วยกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของฐานะด้านต่างประเทศและฐานะการคลังของไทยรวมถึงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศน่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมาภาคแมกโครนะครับที่เข้มแข็งซึ่งพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเป็นผลดีและถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประเทศจะช่วยนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นใจเราจึงไม่เห็นภาพการไหลออกของเงินทุนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เกิดในบางประเทศที่ผมอาจจะกล่าวถึงไปในตอนต้นนะครับขออนุญาตเอ่ยนามและในทางที่กลับกันเราอาจจะเห็นว่ามีนักลงทุนบางส่วนเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศตลาดเกินใหม่อื่นเข้ามาในไทยอีกด้วยผมจึงอยากขอเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต้องดูแลครบมิติทุกระดับทั้งภาคเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งในปัจจุบันระดับมหภาคของประเทศดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 0.9 ในปี 2557โดยล่าสุดไปอยู่ที่ 4.7 ในครึ่งแรกของปีนี้อีกทั้งเรายังมีความมั่นคงของฐานะด้านต่างประเทศอย่างที่ผมได้เรียนข้างต้นซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการกระจายการเติบโตในด้านมหภาคมาสู่จุลภาคมาสู่ประชาชนธุรกิจรายย่อยผู้มีรายน้อยให้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นซึ่งรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับในการจะแสวงหาแนวทางและริเริ่มมาตรการใหม่ๆเพื่อนำมาดูแลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงให้มากที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับอีกเรื่องที่น่ายินดีก็คือขอชื่นชมเยาวชนไทยที่สามารถเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม300กว่าคนเป็นเยาวชนไทย52คนแข่งขันกันใน26สาขา6กลุ่มสาขาอาชีพได้แก่กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีการสื่อสารแฟชั่นและครีเอทีฟขนส่งและโลจิสติกเทคโนโลยีด้านก่อสร้างและอาคารรวมทั้งกลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคมโดยครั้งนี้เด็กๆของเราสามารถคว้าเหรียญทองทั้งหมด16เหรียญเงิน4เหรียญเหรียญทองแดง3เหรียญและเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก13เหรียญรวมทั้งหมด36รางวัลเราต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบราชการภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเราจะต้องมีคนรุ่นใหม่ของประเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรมาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดนะครับผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการเทคนิคทีมผู้ฝึกสอนในแต่ละสาขาและทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำไปประยุกต์ใช้การนำไปประกอบอาชีพโดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับแนวโน้มของตลาดโลกยุคดิจิทัลโดยเยาวชนที่รับรางวัลกลุ่มดังกล่าวหากประสงค์จะศึกษาต่อกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะให้การสนับสนุนโดยจะประสานสถานศึกษาและขอรับทุนการศึกษาเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายให้หรือหากประสงค์จะหางานทำก็จะอำนวยความสะดวกในการหางานที่ตรงกับความต้องการทั้งนี้ก็เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ที่ถือได้ว่าเป็นช้างเผือกได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานของประเทศเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งเราก็จำเป็นนะครับจะต้องเตรียมแรงงานให้ครบในอีกหลายด้านเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทยในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยนะครับนอกจากพัฒนาแรงงานฝีมือแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบให้ออกกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีและอินเดียได้มีการประกาศใช้เป็นเวลานานแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาประกาศใช้กฎหมายลักษณะนี้มาเกือบ40ปีแล้วซึ่งช่วยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นเกิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า 13,600 ฉบับมหาวิทยาลัยยื่นจดสิทธิบัตรประมาณ 3,000 ฉบับต่อปีและเกิดบริษัทตั้งใหม่ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย 5,000 บริษัทรวมถึงมีการจ้างงานจากเทคโนโลยีที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 250,000 อัตราปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีฐานความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับต้นๆของโลกนะครับรัฐบาลก็ได้เอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งเริ่มมีการทำวิจัยเชิงลึกเช่นมหาวิทยาลัยวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวทช.และสถาบันวิจัยเฉพาะทางอื่นๆเมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้วมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจะได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและสามารถจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ไปยังภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตสินค้าบริการและออกขายในตลาดต่อไปจะสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวโดยรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยโดยจะต้องมีการจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยในสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อนักวิจัยได้รับส่วนแบ่งของรายได้ก็จะเกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและภาคบริการยิ่งไปกว่านั้นหากนักวิจัยจะนำผลงานวิจัยนั้นไปต่อยอดและทำธุรกิจเองโดยตั้งเป็นบริษัทก็สามารถกระทำได้หรือหากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสนใจทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นก็สามารถทำได้รวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับกฎหมายฉบับนี้จะสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมที่สมบูรณ์ส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพจำนวนมากที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้นมีสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนำไปสู่การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญจะทำให้เห็นว่าการลงทุนด้านการวิจัยที่รัฐได้ให้งบประมาณสนับสนุนไปนั้นคุ้มค่าและไม่สูญเปล่าสามารถจะสร้างให้เกิดรายได้แก่ประชาชนไทยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันการด้วยความรู้และเทคโนโลยีก็จะเกิดเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนในนวัตกรรมที่แท้จริงอย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้ระบบนวัตกรรมของประเทศสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้วจะต้องมีการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ช่วยหนุนการทำงานทั้งของภาคการวิจัยและภาคอุตสาหกรรมให้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่สามารถจะทำรายได้กลับเข้าสู่ประชาคมวิจัยได้ขณะเดียวกันก็จะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนให้นำเอาผลงานวิจัยไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับที่ต้องให้การสนับสนุนโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโปรแกรมสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยีนักบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นไปได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้ถือเป็นวันมหิดลหรือวันคล้ายวันสวรรคตของเสด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในโอกาสนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อดูเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเอ็กซเรย์ที่ใช้ร่วมกับการผ่าตัดกล้องสองทางเดินอาหารเพื่อช่วยการรักษาแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชโดยทางกลุ่มนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์และคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจองรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกแก่พี่น้องประชาชนที่ให้บริจาคในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงหรือท่านที่สนใจสามารถจะร่วมเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ
ผ่านช่องทางต่างๆตามรายละเอียดตามหน้าจอนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าการปฏิรูปก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะต้องเริ่มจากตนเองก่อนต้องหาความรู้ต้องมาหยุดพัฒนาตนเองผมได้ยินคำพูดจากพี่น้องเกษตรกรบางคนนะครับที่เคยมีรายได้น้อยจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่เขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มลงมือทำโดยมีข้อมูลคำแนะนำที่ถูกต้องถ้าทุกคนมัวแต่กลัวบ่นไม่พอใจเราก็จะยึดติดกับวิธีเดิมๆแล้วเราก็ไม่มีทางจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและทุกครอบครัวมีความสุขปลอดภัยนะครับสวัสดีครับยังมีความหวัง